ครับวันนี้คุณแม่บางออนได้ส่งควายมา2ตัวอยู่ด้านหน้าครับมาถึงจนควาย2ตัวที่หน้าครับอยู่หน้าวัดมาถึงที่ห้าจะปฏิบัติยังไงล่ะนี่จะปฏิบัติยังไงล่ะส่งควายส่งวัวมาหาหลวงตาบัวแล้ววันที่18เห็นว่าส่งวัวมา20ตัวนะเดี๋ยวจ่ายไปเรียบร้อยแล้ววันที่18ส่งวัวมา20ตัววันนั้นเขาได้เรียกไปไหนล่ะก็ตักวัว28ล่ะวันที่18นี่เอาส่งเขาส่งวัวมา20ตัวแต่ตอนแรกเขาสั่งนี่เขาสั่งเป็นควายผม20ตัวแต่ทางโรงฆ่าสัตว์เขาเข้าใจผิดเขาก็เลยส่งวัวมาแทนผมส่งวัวที่กำลังจะเอาไปทำโรงงานลูกชิ้นเลยส่งไปโรงงานลูกชิ้นเดี๋ยวว่าไงพี่วันแรกวันที่18ผมที่ส่งวัวมา20ตัวแต่เป็นการเข้าใจผิดระหว่างโรงฆ่าสัตว์กับคนสั่งซื้อผมคือคนสั่งซื้อสั่งควาย20ตัวแต่ทางโรงฆ่าสัตว์นี่ส่งวัวมาแทนผมวันนี้ก็เลยส่งมา2ตัวมากราบเห็นแล้วมันฆ่าไปแล้วหรือยังรอยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ฆ่าแต่ว่าฆ่าแล้วก็ฆ่าไปแล้วแก้ไม่ตรงส่งมาผิดแต่วัว20ตัวก็แจกไปแล้วผมแจกให้ผู้ปิดไปแล้ว20ตัววันนี้ก็เลยส่งมาแทน2ตัวส่งควายแล้วว่าเราไม่เข้าใจอะไรคือวันนี้แม่บางวันส่งเป็นควายมา2ตัวฮะที่นี่วัดครับแสนเก่านั้นแกะไปเรียบร้อยแล้วฮะเป็นวัว20ตัวฮะแกะไปเรียบร้อยแล้วแกะมาเรียบร้อยแล้วเหรอครับคุณสมหวังคุณสถิตธรรมนิตทำบุญให้กับคุณพ่อต่อสถิตธรรมนิตที่ล่วงลับไปแล้วเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้ของอันนี้เหรอนี่อันนี้เหรอค่ะกระป๋าผ้าผ้าผ้าของคุณสมหวังสถิตธรรมนิตค่ะเขาทำบุญให้กับคุณพ่อถนอมสถิตธรรมนิตที่ล่วงลับไปแล้วเจ้าค่ะอันนี้ของพระเรืองเดชพระเรืองเดชวัดป่าภูเขาวงถวายหลวงตา1,000บาทเจ้าค่ะอะไรพระเรืองเดชพระเรืองเดชนายอยู่วัดป่าภูเขาวงตำบลเทพศิรินทร์อำเภอนาวังโอ้ท่านตอนตะวันตกจังหวัดหนองบัวลำพูร้องถวายเป็นใจแด่องค์หลวงตาจำนวน10,000 บาท10,000 บาทเงินสดพระหลวงเดชศิลนาโยพระป่าภูเขาวงจังหวัดเทพศิรินทร์อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูร้องถวายเงิน10,000 บาทพระคณะคุณยุพินฉลาดดีถวาย500เจ้าค่ะได้ป่ะจ๊ะเดี๋ยวนี้ไปหมดแล้วเมื่อวานนี้วันอาทิตย์คงกัดกันหมดแล้วเพราะหยุดมาหลายวันแล้วผมมาต่อท้ายเสาร์อาทิตย์เขาอีกเป็น4 วันแล้วเมื่อวานตอนเย็นเห็นสงบภายในหน้าวัดดูไปมันเยอะเมื่อวานนี้สงบไปI
เราเรียกว่างวนความเพียรของเราดีอยู่มันจำเป็นขาบ้างยามนบ้างโคบ้างยามนนี่เป็นสถานที่ที่พ่อแม่อาจารย์มั่งพักอยู่ปีโอ้งานอยู่นะคนโคบ้างยามนถ้าคนขาแต่ละปีละปีมันมีเครื่องอะไรเรื่องความเพียรธรรมยามันก็หนักเข้ามาอยู่แล้วหนักเข้ามาอยู่แล้วพอเข้าพรรษายิ่งเพิ่มความหนักเข้ามาคืออย่างบ้านยามนเป็นต้องบ้านยามนนั่งทองยาก้นแตกบ้านยามนก็ไม่รู้จะเป็นพรรษาชุดเด็ดจะมาบ้านโคพรรษาสิบบ้านยามนพรรษาชุดเด็ดบ้านยมนี้เป็นบ้านที่ความเพียรหนักมากในทางสายนั่นคือกลางวันไม่นอนเลย ถ้าเราไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วกลางวันไม่นอนถ้านั่งตลอดรุ่งแล้วกลางวันพักให้บ้านยมนี้บ้านหนึ่งที่เป็นบ้านความเพียรเด็ดที่สุดคือเหยียดทั้งทางร่างกายทรมานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจคือความเพียรมันไม่ได้หนักเสมอกันนะกายกับใจบางการเวลานี้มันจะหนักทางใจมากทางกายก็พอทำเราบางเวลานี้ทั้งกายทั้งใจหนักไปพร้อมกันเลยทำความเพียรฟังมันโคออกมาจากมือเนี่ยมันรู้ว่าเป็นปัญหาชีวิตเป็นความเพียรที่หนักมากเลยคือหนักด้วยกันทั้งใจและกายนี่นั่งภาวนาอันนี้ก้นแตกขนาดนั้นนะฟังสิคือเหตุที่จะแตกไม่ได้แตกในวันนั้นนะวันนี้มันนั่งอันนี้พอคืนวันนี้นั่งตลอดรุ่งมันออกร้อนก้นมันไม่ได้แตกนะมีออกร้อนก้นถ้ามีนั่งมันไม่ถอยเอาไว้เอาอีกนั่งร้อนมากมันก็พองก้นพองถ้ามีนั่งยังไม่อยู่ไม่ถอยก้นแตกเอาเรื่อยๆว่าจากแตกแล้วนั่นเป็นแล้วเราเป็นก็จับนั่นแหละมันขนาดนั้นพอดีมันกับพี่เรื่องความเพียรกับพี่หนักมาตลอดนะเราชุดย้อนหลังไปว่าทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานจิตใจไม่เป็นท่าแต่ความเพียรก็อื่นๆอะไรเนี่ยไม่มีนั่นไม่มีฟุ้งๆนะมันจะเริ่มรู้ความมันก็เริ่มรู้ความไปด้วยกันนั่นแหละมันอยากก็ดันก็ขี้เหร่อยากใจวุ่นวายทรมานก็อยากนี่มันจะให้มันปล่อยให้ขี้เหร่อยียบหัวจริงก็ไม่อะนะต้องอย่างนั้นความเพียรพรรษาที่สุดเอ็ดอยู่วัดนำมนต์ที่ความเพียรกล้ามากพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจความเพียรหนักมากหนักเศร้ากันกลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่กลางคืนนั่งตลอดรุ่งถ้าวันไหนนั่งตลอดรุ่งกลางวันก็พักให้ถ้าไม่ตลอดรุ่งกลางวันไม่พักเวลาง่วงก็เข้าป่าหรือไปอาบน้ำบ้างอะไรบ้างเข้าป่านั่นแหละวิธีฝึกทรมานตัวเองเราไม่เองนะปัญหาที่เด่นเป็นปัญหาที่หนักมากอยู่ในเรื่องความเพียรของเรามันหนักทางกายทางใจเยอะไปแต่เวลาใจละเอียดเข้าไปใจนั่งเข้าไปมันหนักทางจิต
จิตนี่หมุนติ้วติ้วติ้วร่างกายดูเหมือนไม่หนักแต่มันก็หนักไปด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่เพียงว่าใจนี่เด่นมันหมุนของมันเรื่อยมันแสดงไว้ในตำราว่าพระโสนะประกอบความเพียรจนผ่าทั้งแต่แล้วก็อ่านในตำรามันยังไม่เป็นหลักผิวปัญญากันมันก็ไม่ลงกันนะว่าในตำราท่านบอกว่าพระโสนะหรือประกอบความเพียรเดินจงกรมจนผ่าทั้งแต่แล้วก็อ่านฟังไปธรรมดาพอมาถึงวาระของเราเข้าเป็นได้ยอมรับเลยคือมันเดินไม่รู้จะหลุดถ้าลงจะก้าวเขาสั่งจงกรมจนกระทั่งจะก้าวขาไม่ออกมันก็จะออกประจำทุกคนคือความเพียรมันมุ่งมุ่งมันตลอดมันถ้าเดินกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินอะไรฝ่าเท้าไม่แตกอะไรยังไงแตกนั่นบางทีเรามาดูนะเอาฝ่าเท้ามาดูจริงมันแตกหรือมันทำไมมันออกร้อนนะมันไม่แตกแต่เวลาเรามาดูพอดีมันเสียวมันกำลังจะเข้าถึงเนื้อมันเดินตะโกนไม่รู้จักอยู่อย่างนั้นอ่ะโอ้หนักอยู่เรื่องความเพียรนี่หนักมากอยู่ไอ้นี่แสดงว่าเราไม่ค่อยเบาละอะไรก็ดีถ้าเราได้ทำแล้วมันไม่เบาสักอย่างละมันนิสัยอย่างนี้จริงจังทุกอย่างมันไม่ได้เบาแหล่แหล่จริงจริงกลางๆแบบไม่มีเสียงไม่มีมองดูภาพปั๊บเราจับปุ๊บนะเพราะเราเคยมาเท่าไหร่แล้วมานี่เผลอหรือไม่เผลอนั่นมันดูเลยคือมันจ่อตลอดเลยนะเหมือนเจ้าของเคยจ่อเจ้าของแต่ก่อนนี่เราก็เพียรฆ่ากิเลสหนักมากนะไม่ใช่เล่นเล่นหนักมากสุดสตินี้จับติดเต็มสติสำคัญมากทีเดียวเรื่องความเพียรตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่เผลอเลยฟังที่หนักสักสติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับวันหลังมานอนหลับไม่ยอมให้เผลอเลยนี่แหละเอาสตินี้บังคับกิเลสกิเลสก็ออกเพ่นพ่านไม่ได้ถ้าเผลอไปแล้วกิเลสออกทำลายเจ้าของเมื่อสติดีสังขารทั้งที่ของกิเลสก็ไม่เกิดในใจก็ประคองตัวไปได้ประคองตัวไปได้สติครอบอยู่ตลอดเลยประคองตัวได้ประคองสร้างรากสร้างฐานขึ้นมาได้อย่างนั้นไอ้ท่องเพียงจะหยอกแยกแยกให้จริงไม่จังตลอดเลยเฮ้ยไม่ได้เรื่องนะมันจริงทุกอย่างมันถึงได้เรื่องนะนั่งจะรอรุ่งก็จนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรั้งเอาไว้นะนั่งจะรอรุ่งคือวันไหนที่นั่งจะรอรุ่งแล้วจะได้มาเล่าธรรมะจันทร์ในแลจนขบจนงูไม่ท่านฟังทุกวันเขาว่างๆเส้นชนตอนเช้าจะหันได้ว่างๆเพราะว่าพูดตอนนี้ก็พูดหรือตอนบ่ายถ้าวันไหนได้นั่งตลอดรุ่งวันนั้นเป็นวันโอจริงโอจังเหมือนว่าโลกธาตุไหวแล้วความเพียรนะคือมันหนักของมันจิตก็หนักของจิตความเพียรหนักสติทุกอย่างหนักหมดท่านได้ของอาเซียนขึ้นมามาเล่าท่านฟังท่านยั้งอย่ายั้งเอาไว้ท่านยกมาแล้วพูดฉะนั้นเราก็ไม่นั่งตลอดรุ่งอีกแล้วม้าตัวไหนมันคึกมันก็นองมากผู้สารถีฝึกม้าของฝึกทรมานอย่างนี้ว่าไม่ควรกินหญ้าไม่กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกหนักเอาจนกระทั่งม้านี่ลดพยศลงลดพยศลงการฝึกทรมานเขาก็ลดลงลดลงจนกระทั่งถึงม้าใช้ได้ใช้การยังไงแล้วการฝึกที่นั้นเขาก็เขาก็พักไปอยู่ไปว่าตอนนั้นเราก็เข้าใจมันพูดเพียงตอนนั้นคือเราไปเล่าให้ท่านฟังนี่เวลาขึ้นไปนี่มันเหมือนผ้าใบนะ
ขึ้นไปให้ท่านเนี่ยเคารพนะพอเวลาออกธรรมะออกอยู่โหยมันเหมือนเสียงเปี้ยนนะพุ่งพุ่งพุ่งท่านก็นั่งฟังบ้างขึ้นแล้วก็สบายแล้วท่านมีใจระบายขึ้นมันเอาจริงพูดนี่เสียงลั่นไม่เลยเลยนะพลังของใจมันพุ่งพุ่งมันเป็นมาจากกลางคืนเวลามาเล่าท่านฟังมันก็พลังอันนั้นออกมันก็พุ่งพุ่งพุ่งเราไม่ท่านฟังเอาปนั่นแหละขนาดนั้นแหละเย่มันจะนิ่งเลยม้วนเสือลงไปเอาหนักขนาดนั้นแต่ว่าความเพียรเรานี่ก้าวไปเต็มความเพียรอย่างหนักหน่วงมากทีเดียวไม่ใช่ความเพียรธรรมดาเวลาก้าวไปตั้งแต่พรรษาเจ็ดถึงพรรษาที่หกก้าวไปเต็มอันนี้หนักมากทีเดียวให้ลืมหูลืมตากลางวันกลางคืนตื่นนอนนี่ดิบถึงถึงเลยนะใครนอนด้วยกันแต่เวลาเราตื่นนอนเนี่ยพระจะรู้นะรู้ว่าพระนอนด้วยกันพระจะตื่นนอนคือว่าไม่ตื่นธรรมดาดิบถึงเลยดิบถึงถึงเลยนะชิ้นแปดพรรษาชิ้นหกพรรษาผ่านได้ผ่านได้โดยสิ้นเชิงเกลือม้วนเสือหมดพรรษาที่16นั่นคือพอพรรษาที่18ก็มาฝึกนอนเสียใหม่คือนอนอยู่มันเหมือนแม่เนื้อตื่นในทางนะเด็กผึ่งผึ่งผึ่งถึงพรรษา16เป็นนั่นแหละจริงแต่ว่าจะว่าลงเวทีก็ว่าแล้วลงเวทีพรรษา16ลงเวทีพอพรรษา18ฝึกหัดการหลับการนอนใหม่คือการหลับนอนในเวลาความเพียรในเวลาขึ้นเวทีมันไม่ได้หลับนอนธรรมดามันตื่นตัวตลอดพุ่งพุ่งพุ่งตื่นนอนนี่ดีถึงเลยไม่ได้ตื่นนอนธรรมดาตื่นแบบดีถึงถึงมันจะมาฝึกเอาเรื่องนอนให้รู้แล้วจักรู้ทิศทางก็แล้วค่อยรู้พุ่งธรรมดามันก็ยังไม่ได้ง่ายพอรู้สึกมันดีแล้วพอรู้สึกมันดีก่อนแล้วดีก่อนแล้วนี่แต่งงห้านาทีแล้วเอาละไปแล้วนะพออันนี้พระก็ตั้งใจนะเข้าพรรษาภาวนาให้ดีนะตั้งใจภาวนาเข้าพรรษาให้มีงานมีการอะไรให้ดีหัวใจตัวมันดีมันดีหัวใจละดีที่สุดบังคับมันให้ดีอาหารก็หนึ่งอันสำคัญนะเรื่องอาหารกับความเพียรมีส่วนเกี่ยวข้องนะถ้าเรารับทานอินทรีย์เมื่อกี้ภาวนาไม่เป็นท่านะต้องให้อาหารน้อยลงน้อยอยู่เสมอการภาวนาค่อยดีดีการฟื้นใจฟื้นยากการฟื้นกายไม่ยากถึงมาเดินมาจนจะไม่ถึงหมู่บ้านก็เพราะฉันจริงแล้วเหมือนม้าแข็งกำลังทางร่างกายมันรวดเร็วกำลังทางใจขึ้นยากเพราะงั้นจึงฟื้นทางใจขึ้นให้มากทีเดียวเอาละทิ้งให้พรอิชิกรรมปฏิสังสมังทิบุเมวัสมิจโตสัพเพปุเรโตสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันทุกขะปะโรโหนัสสัตว์มาเสียภวสวรรค์ตาโยทุกทีสีขาอยู่โภคะอัตวาธนาสีสังจังสุขาปัจจังโยปัจจายโยธรรมาวาอาจิอานุวันโยสุขังภาโยมันเป็นอะไรหมาล่ะนะเนี่ยเวลาให้พรหมายุ่งนะมันจะบอกเวลาให้พรอะไรพูดอยู่
หาก็ป้อมหมาน้ำปูมีวัดป่าละคูณสาสวายทองคำน้ำหนัก2บาทและ 13.1 กรัมดอลลาร์100ดอลลาร์ถ้าบุญมีถ้าบุญมีเวทนาคูณได้ทองคำ2บาทและ 13.1 กรัมแล้วก็ดอลลาร์ได้ร้อยดอลร้อยดอลอันนี้อันนี้การกระหนกวันเสียสังก่อนการถวายทองคำสองบาทครับฮะคือการกระหนกวันตอนนอนถวายทองคำการกระหนกกันคือสังก่อนชนะทองคำสองบาทพอใจเช้าไหนว่าไงทางดีรถดีแล้วก็คนขับดีนะคะที่หลวงตาเปรียบเทียบว่าอย่างรถดีนี่ก็คือกำลังเราใช่ไหมครับกายทีนี้คนขับดีก็คือใจใช่ไหมคะแล้วไอ้ทางเนี่ยคำว่าทางดีอะหนูแปลไม่ค่อยหนูฟังไม่ถนัดที่หลวงตาบอกว่าการภาวนาอะไรเนี่ยนะคะมีความเพียรนี้มันก็เปรียบเทียบกันทางเวลาเราไปไหนทางดีก็รถก็ดีใช่แล้วทางนี้มันดูการเปรียบเทียบเป็นอะไรครับยังคนขับดีทางก็ถือทางคือสอนการทำที่พุทธเจ้าสอนไว้ถูกต้องแล้วเข้าใจไหมทางดีเข้าใจไหมเยอะเออได้ฝักไม่ค่อยถนัดครับไปหาชนจนเกษียณจะมอนนั่นแหละยังมีชนอยู่อีกนะครับไปแล้วมาแล้วมีอังกฤษกันเนี่ยอังกฤษกันเนี่ยอังกฤษตัวนี้อังกฤษตัวนี้อังกฤษเนี่ยมาแล้วไปเข้าไปไปไปวันนี้ทองคำได้5บาทครับผม9สตางไป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